สวัสดีค่ะพบกับรายการทุ่งแสงตะวันวันนี้ทุ่งแสงตะวันจะพาชมป่าชายเลนค่ะป่าชายเลนมีพืชพันธุ์หลายชนิดนะคะพืชเด่นๆก็อย่างเช่นโกงกางคนเราเนี่ยนำโกงกางไปใช้ประโยชน์หลายๆอย่างหนึ่งในนั้นก็คือทำถ่านค่ะแต่ว่าถ้าใช้แล้วก็จะต้องมีการปลูกทดแทนในกระบวนการนี้มีของเหลือใช้ชนิดนึงค่ะซึ่งเด็กๆนำไปทำประโยชน์ได้ก็คือย้อมสีนั่นเองจะเป็นอย่างไรสักครู่ติดตามค่ะวิถีชุมชนของคนมังตะมูลก็ทำกันมานานแล้วค่ะเด็กๆกลุ่มเยาวชนรักป่าชายเลนโรงเรียนบางตะบูนวิทยาเข้าป่าเข้าชุมชนจะมาขอวัสดุดีๆจากท้องถิ่นจะไปย้อมผ้าสีสวยๆกันค่ะอยากลองทุบไหมสิ่งที่เด็กๆอยากจะได้ก็คือเปลือกโกงกางนี่เองค่ะทุบ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 โกงกางให้เปลือกหลุดแยกออกจากไม้เพื่ออะไรคะเพื่อนำเปลือกเนี่ยไปต้มเป็นผ้ามัดย้อมแล้วก็นำมาย้อมเสื้อเพื่อไม่ให้เสื้อเนี่ยติดยางที่ต้องทุบเปลือกออกเนี่ยเพราะว่าถ้านำไปเผาทั้งไม้อ่ะมันจะกินเนื้อที่ค่ะแล้วก็จะทำให้ไม้เนี่ยเบาด้วยเพราะว่าน้ำหนักไปอยู่ที่มันอยู่ที่เปลือกทุบเปลือกออกเพื่อให้ไม้มีน้ำหนักดีขึ้นค่ะเป็นวิถีชุมชนของคนบางตะบูนก็ทำกันมานานแล้วค่ะต้องทุบให้เปลือกหลุดก่อนจะเอาเนื้อไม้ไปเผาถ่านเด็กๆสมาชิกเยาวชนรักป่าชายเลนรู้มาว่าเปลือกโกงกางเนี่ยนะคะย้อมผ้าได้ค่ะจะทิ้งทำไมน่าเสียดายเอามารวบรวมกันนำไปใช้ประโยชน์ดีกว่าค่ะแล้วเวลาทุบเปลือกสังเกตไหมลูกต้องทุบที่มันตัดใหม่ๆมันจะทุบออกง่ายกว่าที่แห้งๆที่แห้งๆทุบยากกลุ่มเยาวชนนี้มีครูแดงเป็นผู้ดูแลชวนเด็กๆมาเข้ากลุ่มมีกิจกรรมต่อเนื่องกันรุ่นต่อรุ่นปีนี้น้องเนยอยู่ชั้นม.2เป็นน้องสาวของนุ่นค่ะเปลือกโกงกางนะคะเราเนี่ยจะเอาไปต้มค่ะแล้วก็เอาไปย้อมเสื้อผ้าค่ะนำเปลือกเนี่ยค่ะไปต้มก่อนค่ะแล้วก็เราก็มามัดลายผ้าค่ะเอาผ้าเนี่ยไปย้อมค่ะแล้วก็จะได้สีพวกนี้ค่ะพ่นน้ำตาลเค็มอะไรประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะที่บางตะบูนจังหวัดเพชรชบุรีถือเป็นแหล่งผลิตถ่านไม้โกงกางมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเมื่อตัดโกงกางในพื้นที่ของใครแล้วจะต้องมีการปลูกทดแทนจะได้มีใช้ในอนาคตค่ะการปลูกทดแทนนะคะก็ชาวบ้านนะคะจะมีไร่โกงกางเป็นของตัวเองนะคะอย่างข้างหลังนี้ใช่ไหมคะแล้วทีนี้เวลาจะเผาถ่านใช่ไหมคะชาวบ้านก็จะตัดเป็นไร่ไปนะคะแต่ว่าการตัดเนี่ยเราก็จะมีการปลูกทดแทนด้วยค่ะเพื่อให้อย่าง10ปีตัดแล้วก็พอไปเรื่อยๆ10ปีแล้วก็ตัดได้อีกเรื่อยๆค่ะเพราะมีการปลูกทดแทนต่อไปทดไปเรื่อยๆค่ะคุณแดนตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะอ๋อตอนนี้เราอยู่ที่เตาเผาถ่านของกำนันตู่ลูกเรารู้ว่าเขาเผาถ่านยังไงไม้ที่อยู่ทางซ้ายขวานี่คือต้นอะไรเอ่ยต้นโกงกางการทำถ่านไม้โกงกางเนี่ยนะคะเป็นอาชีพเก่าแก่ของชาวบ้านย่านบางตะบูนค่ะอายุเท่าไหร่ถึงจะตัดมาทำถ่านได้นะคะแม้ปัจจุบันจะมีแก๊สและไฟฟ้ามาแทนที่แต่ถ่านก็ยังจำเป็นนะคะสำหรับหุงหาต้มย่างทำอาหารบางชนิดมาจนถึงทุกวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับกำนันคะหนูอยากจะถามคำถามเลยค่ะ
ต้นกงกาค่ะนอกจากที่เราจะเอาไปทำถ่านแล้วใช่ไหมคะเราสามารถที่จะเอาไปทำอะไรได้อีกค่ะคือว่าตอนที่เผาเป็นถ่านเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีปองปองของมันเนี่ยสามปองเราจะรอฟันจากตรงเนี้ยฟันมันน่ะจะทำน้ำส้มฟันไม้ได้ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องโรงเผาถ่านของชุมชนบางตะบูนแต่ละเตาผัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปตลอดทั้งปีที่ต้องหมุนเวียนเนี่ยนะคะเพราะว่าแต่ละเตาเผา1ครั้งใช้เวลาประมาณ1เดือนค่ะหนูอยากรู้ว่าถ่านนะคะที่มันมีเปลือกถ้าเอาไปเผาทั้งเปลือกอ่ะมันเบายังไงอะคะถ้าเราไม่ทุบเปลือกออกน้ำหนักมันจะหายลงไปเยอะแล้วมันจะเบาแต่ถ้าทุบเปลือกนี่ความแข็งแกร่งของจากที่การเผาถ่านเนี่ยมันจะแข็งฟ้าแล้วไฟมันจะดีฟ้าน้ำหนักจะเพิ่มมากขึ้นอันนี้คือความแข็งเคล็ดลับการเผาถ่านโกงกลางให้ได้ถ่านที่ดีที่สุดนั้นสืบทอดภูมิปัญญากันมารุ่นต่อรุ่นในบรรดาคนที่เผาถ่านฝีมือดีเป็นที่ยอมรับของชาวบางตะบูนยกให้กำนันตูเป็นปราชญ์ชุมชนชำนาญเรื่องเตาเผาถ่านค่ะทำต่อเนื่องมาหลายชั่วคนแล้วมีมาตั้งแต่สมัยที่ว่าตัวกำนันเองอะค่ะโตมาก็คือมีเตานี้มาแล้วใช่ค่ะเริ่มน้อยลงด้วยความที่มันไม่ได้มีรายได้ที่ว่าดีขนาดนั้นนะคะชาวบ้านก็จะเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นกันหมดเพราะว่าที่นี่มันติดทะเลติดอ่าวเงี้ยค่ะก็จะเป็นพวกประมงซะส่วนใหญ่คิดว่าถ้าไม่มีคนทำต่อสืบทอดนี้คิดว่ามันน่าจะหายไปอะค่ะอยากให้คนในชุมชนยังคงอนุรักษ์ยังทำมันยังต่อเนื่องถึงจะมีเปอร์เซ็นต์น้อยที่ว่าจะทำก็อยากให้ยังรักษาไว้อยู่ชุมชนบางตะบูนรู้คุณค่าอาชีพของชุมชนและพร้อมจะถ่ายทอดให้เยาวชนอยากจะให้เด็กรุ่นใหม่ได้เข้าใจและทำให้วิถีชุมชนดำเนินต่อไปค่ะก็เสร็จแล้วเราก็เอาดินน้ำจืดเนี่ยถือว่าปิดให้มิดเลยไม้กองกลางนะคะมีประโยชน์ก็คือนอกจากที่เราจะเอาไม้กองกลางเนี่ยไปเผาถ่านนะคะก็สามารถนำไม้เนี่ยไปสร้างบ้านได้ค่ะแล้วก็ไปทำเฟอร์นิเจอร์เปลือกของไม้กองกลางนะคะสามารถนำไปทำผ้ามัดย้อมได้ค่ะลายมัดย้อมที่หนูชอบที่สุดนะคะก็คือดาวจรัสค่ะได้ทั้งความรู้ได้ทั้งเปลือกโกงกางของเหลือจากการเผาถ่านเอลายมัดย้อมของเด็กๆจะสวยแค่ไหนสักครู่ไปติดตามชมค่ะเมื่อกี้เราไปเก็บเปลือกโกงกลางมาใช่ไหมคะแล้วก็ตากแดดร้อนแต่ที่ช่วงนี้เราโรงเรียนบางตะบูนวิทยาเป็นโรงเรียนเล็กจิ๋วมากเลยค่ะปีนี้นะคะมีนักเรียนม.1ถึงม.6 50คนค่ะก่อนที่เราจะไปต้มเปลือกไม้นะลูกนะเรามามัดผ้าก่อนบางคนเก่งฝึกฝนจนเป็นวิทยากรทำผ้ามัดย้อมบางคนก็เป็นมัคคุเทศก์น้อยนำชมป่าชายเลนบางคนทำเก่งทั้งสองอย่างเลยค่ะอันที่ผมจะบ้านก็คือลายทานตะวันครับหนูทำดาวกระจายค่ะหนูทำลายหัวใจค่ะดาวประกายค่ะลายลูกตะบูนค่ะลายหอยค่ะก็ดาวจรัสค่ะหยิบไม่ถึงหอยนะคะมาวางไว้ตรงนี้ค่ะง่ายสุดไม่ต้องปรับอะไรเสร็จแล้วค่ะลายหอยนี่นะคะแต่ละคนมัดลายผ้าอย่างชำนาญก่อนจะนำไปย้อมลายดาวจรัสเสร็จแล้วค่ะแต่ละลายจะออกมาสวยงามแค่ไหนต้องอดใจรอความงามจะปรากฏหลังจากต้มสีเปลือกโกงกลางก่อนค่ะผ้าทุกผืนที่เอามาต้องเป็นผ้าที่มาจากธรรมชาติ
อย่างผ้าเช็ดหน้าเรานี่เป็นผ้าปาดมัสลินมาจากต้นปาล์มนะผ้าที่เป็นจากธรรมชาติจะย้อมติดสีได้ดีนะมันก็เดี๋ยวเราไปย้อมผ้ากันไปต้มเปลือกไม้กันนะป้ายใส่เกลือลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะหลังจากนั้นก็ใส่เปลือกตามลงไปเปลือกกงกลางส่วนเนี่ยจะได้สีที่เข้มกว่าแล้วก็สีชัดกว่าก็คือเวลาต้มลงไปค่ะมันจะได้สีเยอะกว่าอุ๊ยอันนี้น้ำอะไรเนี่ยน่ากินจังเลยมาดูหลักการย้อมผ้าด้วยเปลือกกงกลางกันนะคะคืออย่างนี้ค่ะต้มให้สีของกงกลางออกจากเปลือกมาให้มากเลยต้มเคี่ยวประมาณ1ชั่วโมงค่ะพี่เขาเลอะเองต้องเลอะด้วยไม่เป็นไรล้างๆให้ปัดล้างๆเด็กๆก็เริ่มด้วยการนำผ้าที่มัดเป็นลวดลายแล้วมาชุบน้ำล้างน้ำเปล่าก่อนมันก็ไปโดนผ้าคนอื่นนี่ให้ร้อนๆๆก็ใส่ลงในน้ำเลยค่ะแล้วก็นำไปลงในน้ำสีต้มไปเลยค่ะอีก1ชั่วโมงนี่เอาลูกอาจัดการเองอันนี้เดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะไปกินได้นะโอ้ยหนูอยากกินแล้วมันก็จะไม่เค็มใช่ไหมลูกเดี๋ยวเราจะเอาผ้าที่ขึ้นมาจากหม้อเมื่อกี้นะคะมาแช่น้ำปูนแดงน้ำปูนแดงเนี่ยจะช่วยให้สีเข้มขึ้นเด็กๆแช่น้ำปูนแดงต่อค่ะก่อนว่ามันชัดไหมโอ้ยชัดชัดชัดเมื่อแกะออกก็จะได้สีน้ำตาลเข้มอมแดงแบบนี้เลยค่ะยืนหยัดรักษาชายฝั่งได้แล้วค่ะลายดาวจรัสค่ะหวังสวยมากปกป้องผู้คนบนแผ่นดินสำเร็จแล้วค่ะนะหัวใจอุ๊ยสวยป่าชายเลลิงปีนกงกลางละละละลาเราก็ได้สีสันมาจากริมทะเลไม่ใช่แค่ให้ทานแต่กงกลางยังให้สีดูแลแนวชายฝั่งแล้วก็ยังให้เรามีความทรงจำจากพื้นผ้ายอมมัดยอมหัวใจให้สุนทรีเรียนรู้อยู่คู่ชุมชนผลงานคือผลอันสดใสตัดไปใช้ปลูกไม่มาทดแทนเสมอฉันและเธอร่วมอาศัยร่วมใจรักษาไม่ใช่แค่ให้ทานแต่กงกลางยังให้สีดูแลแนวชายฝั่งแล้วก็ยังให้เรามีความทรงจำจากพื้นผ้ายอมมัดยอมหัวใจให้สุนทรีก่อนหน้านี้เด็กๆ เรียนรู้เรื่องป่าชายเลนด้วยการฝึกเป็นมัคคุเทศก์ป่าชายเลนค่ะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรกลุ่มเยาวชนนี้ก็มีเป้าหมายเดียวสืบทอดเจตนารมณ์การอนุรักษ์ป่าชายเลนบางตะบูนหลังโรงเรียนบางตะบูนวิทยาเป็นเส้นทางศึกษาป่าชายเลนมีพื้นที่ตั้ง40ไร่ห้องเรียนธรรมชาติขนาดใหญ่ของเด็กๆ เลยค่ะเมื่อเด็กๆทุกคนเข้าเรียนจะได้รับการปูพื้นฐานเรื่องประโยชน์ของป่าชายเลนเมื่อขึ้นม.2เด็กคนไหนสนใจก็สามารถมาสมัครเข้าร่วมกลุ่มเยาวชนอนุรักษ์ป่าชายเลนค่ะโปเต้เนี่ยรักอะไรพี่นุ่นในฐานะพี่ใหญ่ของกลุ่มเยาวชนรักป่าชายเลนถ่ายทอดความรู้ให้น้องๆค่ะเส้นทางนี้เป็นทางผ่านนะคะระหว่างป่าชายเลนที่เราอนุรักษ์ไว้ไปข้างหลังเนี่ยจะเป็นอ่าวไทยค่ะม.1ก็จะเรียนพื้นฐานของระบบนิเวศป่าชายเลนเรียนรู้ว่าในป่าชายเลนเนี่ยมีต้นไม้อะไรบ้างสัตว์อะไรบ้างที่อาศัยอยู่แล้วก็เวลามีค่ายมาแล้วก็จะฝึกให้น้องๆที่ว่าเป็นมัคคุเทศก์อะค่ะตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ภูมิใจค่ะคิดว่าตัวเอง
ทำได้ดีแล้วตั้งแต่ม.1จนตอนนี้ม.4ก็คือมีความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลนแล้วก็ยังคงอนุรักษ์สิ่งนี้ไว้ค่ะวันนี้แล้วก็เมื่อวานเราได้ทำกิจกรรมเรื่องผ้ามัดย้อมนี่เดี๋ยวครูจะมาสรุปนิดนึงว่าครูแดงทำงานด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลนกับเด็กๆโรงเรียนบางตะบูนวิทยาต่อเนื่องมาเป็นเวลานานกว่า27ปีค่ะทุกวันนี้เกษียณแล้วแต่ก็ยังมาช่วยงานราชการค่ะทำมาตั้งแต่ปี29แต่มะกรูดเทศเนี่ยเริ่มมามีประมาณปี35แต่ก่อนในคณะครูทำกันเองทีนี้เราก็อยากให้ตัวเยาวชนในท้องถิ่นน่ะรับความรู้จากที่เราถ่ายทอดไปแล้วเนี่ยได้เขาได้ใช้บ่อยๆมันจะได้อยู่ในความรู้สึกเขาในจิตสำนึกเขาคนที่จะดูแลป่าได้ดีที่สุดคือคนในชุมชนเพราะเด็กมะกรูดเทศเนี่ยพอเขาสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่คนอื่นเนี่ยเขาก็มันก็ซึมซับอยู่ในตัวเขาไปตลอดแล้วก็เขาก็สามารถเมื่อเวลาเขาโตเนี่ยเขาจะได้มาดูแลป่าในอนาคตวันนี้ได้ฝึกฝีมือเพิ่มเติมน้องเนยมั่นใจในลายมัดย้อมของตัวเองมากขึ้นลายที่มั่นใจมากแล้วนะคะก็คือละดาวจรัสค่ะการมาทำกิจกรรมกับพี่กลุ่มเยาวชนรักป่าชายเลนน้องเนยได้ประโยชน์และทักษะชีวิตเพิ่มค่ะเราได้สานต่อแล้วก็อนุรักษ์คุณค่าของป่าชายเลนด้วยค่ะมันได้ความรู้มากขึ้นค่ะแล้วก็สามารถสืบสานแล้วก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆค่ะเปลือกโกงกางมีประโยชน์มากจริงๆนะคะเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องกระบวนการต่างๆรวมทั้งการย้อมสีจากสีธรรมชาติด้วยให้สีที่สวยมากๆแล้วก็ยังรู้อีกด้วยว่าจะต้องเอาอะไรมาเป็นฟิกเซอร์มาคอยจับสีให้สีเนี่ยติดแน่นทนนานแล้วก็ชัดเจนขึ้นด้วยในช่วงท้ายรายการทุ่งแสงตะวันมีกิจกรรมสนุกๆที่ชวนผู้ชมร่วมสนุกด้วยวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือเรื่องราวของสมุนไพรใกล้ตัวค่ะส่งภาพและเรื่องราวเกี่ยวกับสมุนไพรใกล้ตัวส่งมาในอินบ็อกซ์ทุ่งแสงตะวันค่ะจะรับวันนี้เป็นวันสุดท้ายรางวัลน่ารักมากๆเลยชุดเล็กๆที่เรียกว่าชุดหอมชื่นใจจากอภัยภูเบศค่ะเป็นของเล็กๆที่น่ารักมากเลยยาหอมยาดมยาลมยาหมองมาครบเลยนะคะมีอะไรติดต่อกับทุ่งแสงตะวันใน Facebook ทุ่งแสงตะวันพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ